พวกทนายทั้งหลายที่ซับสลอนหน้าของทีวีเนี่ยมาตามเรื่องนี้ด้วยนะครับเออให้มันรู้ด้วยความยุติธรรมบ้านนี้เมืองนี้เราใช้กฎหมายอันเดียวกันอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันไว้สวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันไหมผมไม่ค่อยสบายฮะมีอยู่บ้านมาเกือบอาทิตย์แล้วเนี่ยเป็นหวัดก็เพิ่งจะดีขึ้นวันนี้อากาศก็ช่วงนี้เย็นลงนะเขาบอกเราเข้าหน้าหนาวแล้ววันนี้วันแรกก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับตอนแรกที่ผมเป็นหวัดผมก็กังวลไว้แม่งใช่โควิดปะวะพอเป็นแล้วก็เราดูลักษณะอาการของเราแล้วก็เทียบกับที่มันโควิดที่มันอาการโควิดนะก็ไม่ใช่คงเป็นหวัดนั่นแหละวันนี้ก็วันศุกร์ก็เลยรีบไปตรงนี้ร้านของสันติอโศกนะที่ขายอาหารมังสวิรัติตรงข้ามกับสวนโดยจักรตรงหลังตึกแดงนะก็ได้ไปกินอาหารมังสวิรัติตรงนั้นแล้วก็ซึ่งร้านที่ผมไปกินตอนสมัยเรียนสินจอนะเป็นกับเพื่อนสมัยก่อนนู้นก็เป็นคนไปทานกันเยอะนะฮะนี่ไปของกินก็หลากหลายก็จะมีทั้งหมดอ่ะขาหมูข้าวไก่ทุ่งกับทุกอย่างเป็นมังสวิรัติทั้งหมดก็คือเจหรือประมาณเนี้ยนะแล้วก็จะมีร้านขายของของสติอโศกนะฮะก็พวกสมุนไพรผมก็ไปได้นี่มาเว้ยเดี๋ยวให้ดูได้แล้วบ้างนี่เป็นถังเช่าแบบเป็นซองอ่ะนะมาชงน้ำกินแล้วก็มีไอ้นี่เป็นหลินจืดเนี่ยผมกินมาตั้งนานแล้วเป็นซองชงน้ำร้อนแต่วันนี้ไปเจอมีเจอกุหลาบเนี่ยอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์อีกตัวนะแล้วก็มีดอกไอ้นี่อะไรวะดอกคอมฟอยอันนี้ช่วยเรื่องสายตาไปเจอเพราะว่าพวกนี้ชงกินกันชงเป็นชาฮะเรามีพิชเชอร์หรือมีหยกชาครับก็ใส่น้ำร้อนชงกินดีๆสุขภาพพวกนี้ก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้คุยอะไรกันนะฮะก็วันนี้เป็นวันปิยมหาราชเนาะรัชกาลที่5จริงๆใจผมมันตั้งใจไว้ก็ปีนี้ก็จะไปไหว้ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าแต่ด้วยที่ว่าเป็นวัดนี่ขนาดออกไปไม่ไกลนะเหงื่อแตกพักเลยใครหายใครเพิ่งดีขึ้นเห็นวันนี้เขามีงานหลายที่นะฮะแล้วก็พระบรมมหาราชวังก็เปิดให้เข้าไปนะฮะวัดพระแก้วอ่ะให้เข้าไปไหว้บุรพกษัตริย์ได้วันนี้ก็ไม่ได้ไปเพราะละครับร่างกายวันนี้ก็ไม่โอเคก็วันนี้เป็นลองวีคเอนด์ด้วยคนมีเที่ยวต่างจังหวัดกันเพียบออกไปภาคเหนือกันแล้วภาคเหนืออากาศก็เริ่มต่ำประมาณหลัก10กันแล้วว่าเออก็ดีอ่ะอากาศเย็นๆนะผมชอบอากาศเย็นอยู่เพื่อนสมัยม.ต้นเขาก็จับกลุ่มกรุ๊ปกันชวนไปเที่ยวเชียงใหม่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนผมก็ยังไม่รับปากเขาเลยเดี๋ยวดูว่าไปไหวมั้งก็น่าไปภาคเหนือช่วงนี้อากาศดีแล้วก็วิวก็คงสวยนะช่วงนี้ก็ที่เห็นบ่อยๆก็จะมีม็อบเนาะจัดนู่นจัดนี่กันเด็กก็มาเต็มไปหมดเลยผมก็ถามจริงๆว่าคือม็อบผมก็ไม่ได้รังเกียจอะไรมากแต่ขอข้อเดียวคือคุณจะมาไล่ประยุทธ์จะไปด่าประยุทธ์ด่ารัฐบาลด่ารัฐมนตรีด่าไปเลยผมไม่ไปห้ามคุณเลยนะมันเป็นสิทธิ์ของคุณเนี่ยถ้าคุณมองเขาบริหารประเทศไม่ดีคุณด่าเขาไปเลยแต่ขออยู่อย่างเดียวครับผมอย่าไปด่าเล่นถึงเบื้องสูงนะฮะมันไม่ควรนะเนาะบางคนลามปามถึงรัชกาลที่9ซึ่งท่านก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็ท่านก็ทำอะไรให้กับประเทศเราไว้เยอะมากนะฮะผมโชคดีที่เกิดทันในรุ่นของท่านนะฮะเกิดในช่วงรัชกาลที่9ตั้งแต่เด็กผมเห็นอะไรมาเยอะมากที่ท่านทำท่านออกช่วงนี้ท่านยังมีกำลังนะฮะสมัยท่านออกไปต่างจังหวัดเห็นแบบเยอะมากอะฮะกันดารท่านก็ไปช่วยประชากรชาวของชาวเขาเมื่อก่อนปลูกฝิ่นก็กลับมาเปลี่ยนมาปลูกอย่างอื่นที่มันใช่ไหมไม่มีกฎหมายท่านทำหลายอย่างครับผมโชคดีที่เกิดทันที่ได้เห็นไงผมอาจจะคิดได้ว่าเด็กหลังๆเขาไม่เห็นไปเชื่อคำปลุกปั่นว่าเป็นการสร้างภาพการโปรโมทขอโทษนะฮะที่เห็นภาพของจริงครับผมในยุคนั้นน่ะถ้า CG หรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกทำได้ขนาดนั้นน่ะมันเทคโนโลยีคิดว่าฮอลลีวูดมันซึ่งอ่ะเราเห็นของจริงแล้วก็ผมบอกเลยนะคุณจะประท้วงอะไรอ่ะถ้าคุณไปแตะสถาบันเมื่อไหร่นะมันทำให้คุณจบไม่สวยคนจอกมากันเยอะเลยแหละมาเก้นคุณมาต่อต้านคุณวุ่นวายกับสถาบันนะฮะก็เตือนไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องที่ไปบูลลี่ดาราที่เขาออกมาอย่างวันก่อนเนี่ยเขาก็ออกมาวันที่13ตุลานะฮะที่ครบรอบ เสียงไม่ค่อยดีเป็นวันรัชกาลที่9จับไปนะฮะเขาก็ออกมาเอารูปรัชกาลที่9ขึ้นที่หน้าเฟซหน้าอะไรเงี้ยก็ไปถล่มไปอะไรกันคุณเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าวะสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าใช่ไหมฮะเหมือนกับสิทธิส่วนบุคคลในการนับถือศาสนาใช่ไหมครับคุณก็ไม่ควรจะไปอะไรเขาโอ้โหไปด่าดาราไปถล่มทัวลงคือไร้สาระก็ปัญญาอ่อนจริงๆนะไอ้พวกนี้ปัญญาอ่อนเออไอ้เชี่ยบ้าบออ่ะ
ผมก็ไม่ได้อยากไปโทษเด็กนะโทษอาจารย์โทษครูโทษโรงเรียนโทษพ่อแม่ว่าอบรมมายังไงเว้ยถึงได้เป็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ไม่ควรคุณเออสถาบันก็ยังอยู่ในสิ่งที่คนเขารักนะเทิดทูนยิ่งรัชกาลที่9เนี่ยคนรักกันทั้งแผ่นดินอื้ออย่าไปเล่นนะอย่าได้หาเรื่องอ่าเพราะพวกคุณออกมาก็รู้ๆอยู่ใครอยู่ข้างหลังใช่มั้ยก็นักการเมืองนั่นแหละไม่ใครหรอกอย่ามาโกหกเลยว่ามันจะแปลนเป็นระบบได้ขนาดนี้มันไม่ใช่หรอกเด็กนักเรียนก็แล้วแต่ฮะผมก็ไม่ใช่ว่าจะมาค้าอะไรคุณอยากจะเดินประท้วงก็ประท้วงไปแล้วข้อ1อย่าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนใช่มั้ยบางครั้งน่ะคุณไปประท้วงช่วงรัชอาวช่วง5โมงถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บางเขนรถแม่งติดอยู่แล้วเว้ยแล้วมึงก็ไปปิดถนนน่ะนึกภาพคนใช้รถถนนเนี่ยเขาจะฟีลกับคุณยังไงว่าไอ้พวกนี้มันใช่ไหมอย่างวันก่อนเนี่ยเดอะมอลล์บางกะปิเมื่อ2วันก่อนมั้งเขาประกาศไว้นะเดอะมอลล์บางกะปิผมก็นั่งนึกเลยหายนะเดอะมอลล์บางกะปิทำทางอยู่นี่ว่าทุกวันแม่งก็ติดอยู่เกือบทั้งวันอยู่แล้วถ้ามึงไปประชุมนุมตรงนั้นแล้วมันปิดถนนขึ้นมานี่โอ้โหแบบน่าจะเดือดร้อนกันเยอะนะเพราะนั้นผมไปถามก็เลยไม่ไปก็ดีที่วันคนน่าเดือดมอคนมาไม่เยอะเขาก็เลยจัดเฉพาะในหน้าของเดือดมอซึ่งก็ไม่รู้ว่าเดือดมอจะแฮปปี้กับพวกเขาหรือเปล่านะฮะก็จะก่อม็อบก่ออะไรมึงอย่าทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอ่ะเออใช่ไหมเห็นปิดอนุสาวรีย์ผมก็ไม่รู้ปิดนะอนุสาวรีย์เนี่ยมีคนเดือดร้อนไหมเราก็ไม่รู้แต่คนแต่บางทีเนี่ยไอ้ร้านค้าอย่างราชประสงค์มันเวลาเขาไปจัดป้ายราชประสงค์ใช่ไหมครับร้านค้าก็ปิดเกือบหมดใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ผมไม่ชอบมากเลยเมื่อวานนะผมเห็นคลิปใช่ไหมที่เขาไป BTS ผมรู้ที่ไหนนะเอาอาหารสุนัขอ่ะเข้าไปยืนแล้วเอาไปยื่นให้พนักงาน BTS ฝากให้เจ้านายมึงอะไรประมาณรู้ฝากเราก็ถ่ายคลิปไปนะก็ถ่ายคลิปออกมาปล่อยเหมือนกับว่าที่เขาทำมันถูกต้องซึ่งแม่งไม่ถูกเว้ยมึงไปป้อมมึงกินแม่มึงกินอ่ะอาหารหมาเว้ยเอาให้พนักงานบีเดียซึ่งเขาทำหน้าที่เขาอยู่ดูแลความเรียบร้อยแล้วผู้หญิงด้วยเห็นแล้วแบบพวกมึงนี่เยอะจริงๆนะทำอยู่นั้นผมโดดถีบไปนะจริงๆเออตบพี่ร่วงเลยผมอยู่แถวนั้นอ่ะไอเด็กเวรพวกเนี้ยทุเรศจริงๆคุณเออศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาไม่มีเหรอทุเรศมากๆเลยผมบอกได้เลยวันก่อนได้ไปดูหนังนะครับเรื่อง Love You Forever หนังจีนนะฮะชื่อไทยมันชื่ออะไรวะจะไม่ได้ย้อนเวลาให้เธออยู่อะไรสักอย่างนี่แหละตอนนี้จะออกจากเอโปรแกรมมาแล้วไอ้หนังดีมากๆเลยคุณมันเป็นการเป็นเรื่องของผู้ชายชื่อหลินเก๋อแล้วก็ผู้หญิงชื่อเวอร์ชิวเชียนเออสองเนี่ยพบเจอกันแต่สมัยเด็กเล็กเลยไอ้เพื่อนผู้ชายเด็กผู้ชายก็ชอบเพื่อนโดนเพื่อนแกล้งผู้หญิงก็จะมาช่วยมาอะไรใช่ไหมสมองเริ่มเลยผูกพันกันแต่เด็กเล่นกันเรื่อยอยู่มาวันนึงผู้หญิงเนี่ยเขาต้องจากไปด้วยกันย้ายบ้านอะไรก็มุกเดิมๆนะเสร็จปุ๊บเข้าสู่มัธยมผู้หญิงก็กลับมาที่โรงเรียนนี้เว้ยเด็กชายก็เห็นผู้หญิงเอ้ยกลับมาแล้วก็ไม่มั่นใจผู้หญิงจะจำเขาได้หรือเปล่าก็พยายามไปทำตัวให้ผู้หญิงจำได้ผู้หญิงมันก็จำได้แต่มันแก้มันจำไม่ได้เว้ยซุปประมาณสองก็ลื้อฟื้นความทรงจำสมัยเด็กๆก็สองคนเคยรักกันมาขนาดไหนเด็กๆนะก็มาอยู่ในมัธยมทั้งสองก็เริ่มสนิทใช่ไหมผู้ชายเอาใจผู้หญิงมากเลยผู้ชายรักผู้หญิงมากแล้วผู้หญิงก็มีใจนั่นแหละทุกอย่างอ่ะกำลังจะไปได้ดีเว้ยก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็พากชิวเชียนไปนะครับความเสียใจอ่ะสำหรับหลินเก๋อนี่แบบเสียใจมากไงผู้หญิงที่เขารักอ่ะต้องจากไปด้วยอุบัติเหตุโดยเขายังไม่ได้บอกเขารักผู้หญิงกำลังจะเดินกลับไปบอกอ่ะแล้วก็จากไปเขาหยิบนาฬิกาอันนึงนาฬิกาโบราณเล็กๆอันนึงที่เขาไปเจอมาด้วยกันกับผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เอามาแตะหน้าผาแล้วก็อธิษฐานเรื่องไม่แน่ใจนะแล้วเวลามันก็ย้อนกลับไปก่อนอุบัติเหตุเว้ยเขาอะก็มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะแก้ไขแต่ย้อนเวลากลับไปปุ๊บนางเอกจำเขาไม่ได้แล้วเขาจะกลายเป็นคนที่ไม่มีตัวตนคือพ่อแม่ก็ไม่ใช่พ่อแม่คนเดิมจะไม่รู้จักเขาเพื่อนฝูงไม่รู้จักกันแล้วเขาเหมือนเขาเป็นใครอะไรที่กลับมาในช่วงเวลานั้นอันนี้คือข้อที่เขาต้องเสียไปในการย้อนเวลาและอายุเขาจะมากขึ้นจากเพื่อเด็กวัยรุ่นก็กลายเป็นคนอายุเกือบ30มาเจอกันครั้งนี้เขาก็ต้องทำความรู้จักกับนางเอกใหม่อะไรใหม่ทุกอย่างก็ไปได้ดีมันก็เรื่องก็ดำเนินไปแต่ยังเขาบอกอีกคำว่าในเรื่องคือว่าโชคชะตามันกำหนดไปแล้วไงผู้หญิงก็ต้องตายแต่คราวที่แล้วแต่ว่าพระเอกก็ไปเอากลับมาโดยแลกกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บทุกอย่างคนนี้ก็สองคนก็ย้ายไปอยู่ที่รู้สึกเป็นที่เช็กนางเอกเป็นเรียนเต้นบัลเล่ต์เล่นเก่งมาก
ก็ไปเรียนอยู่ที่เชคพระเอกก็ตามไปทำงานทำอะไรคือตอนเนี้ยพระเอกอ่ะนายเอกอายุต่างกันแล้วนะพอไปอยู่ที่นู่นทุกอย่างก็กำลังจะไปด้วยดีใช่ไหมคือพระเอกจะทำอะไรหลายๆอย่างที่แสดงออกว่าเขาอ่ะโคตรรักผู้หญิงคนนี้เลยเว้ยแต่แล้วขณะที่ทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีมันก็เกิดขึ้นอีกเหมือนเดิมไม่ใครใครหลายคนบอกเราสามารถฝืนชะตาได้ใช่ไหมครับคราวนี้พระเอกก็ยังดื้ออีกไม่ยอมให้นางเอกตายไม่ยอมจะให้จ่าไปก็ใช้วิธีเดิมสิ่งที่แรกมาคืออายุเขาแก่ขึ้นไปอีกนางเอกกลับมาแต่กลับมาคราวนี้นางเอกจำเขาไม่ได้แล้วก็ไปมีแฟนใหม่อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นนักมาเลที่ดังผู้ชายก็ไปเปิดร้านเป็นร้านอาหารจีนอยู่ที่เช็คแล้วก็โชคตาพาทั้งคู่กลับมาเจอกันทั้งพระเอกรู้อยู่แล้วว่านางเอกเป็นใครแต่ว่านางเอกจำพระเอกไม่ได้เลยอันนี้คือเงื่อนไขของการย้อนเวลาในแต่ละครั้งนะฮะและอายุที่ห่างกันนางเอกก็สงสัยเขาคุ้นหน้ากับผู้ชายคนนี้มากเลยพระเอกก็ไม่พูดแม่อะไรเว้ยแต่ทุกครั้งอ่ะเวลาพระเอกย้อนเวลาพระเอกจะเอากระเป๋าไปได้หนึ่งใบแล้วของที่ใส่ไปในกระเป๋าจะย้อนเวลาไปกับไปด้วยเขาก็จะมีรูปเป็นของนางเอกติดกับไปด้วยไงนี่การย้อนเวลาในแต่ละครั้งจะเป็นแบบนี้แล้วคราวนี้พระเอกก็ได้ทำหลายๆอย่างให้นางเอกสงสัยเว้ยแล้วมีอยู่ครั้งนึงนางเอกก็ไปเห็นบันทึกเล่มนี้นางเอกน้ำตาไหลเลยว่ารู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยทำทุกๆอย่างเพื่อเธอเว้ยเออมันก็มีเรื่องราวต่อปีละผมไม่เล่าแล้วการเป็นสปอยนี่ก็สปอยเยอะแล้วนะเออบอกให้ไปดูเฮ้หนังแบบหนังจีนที่แบบสไตล์โรแมนติกอย่างเงี้ยแล้วย้อนเวลาอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีบ่อยเว้ยมันจะเป็นย้อนเวลาไม่ใช่แบบเนี้ยสไตล์อย่างเงี้ยเฮ้ยถือว่าโอเคนะทำออกมาดีแล้วก็เพลงประกอบเพราะมากนางเอกเนี่ยถ้าคุณคุ้นหน้านะนางเอกก็จะเป็นอึ้งยงคนล่าสุดที่เราดูทีวีกันน่ะดาบมังกรเอมังกรหยกอ่ะแต่ตอนเล่นมังกรหยกหน้าเขาจะหวานหวานกว่านี้จะดูน่ารักแต่ในหนังเรื่องนี้เขาจะดูสวยดูสง่าดูสวยก็คือเป็นนางเต้นบัลเล่ด้วยแหละพระเอกก็ธรรมดาแต่พระเอกกับการเล่นแสดงเขาอ่ะสีหน้าสายตาก็ทำออกมาเล่นดีชอบมาเล่นดีเดี๋ยวตอนนี้คุณไปหาดูคงไม่มีในโรงนะผมว่าก็ไปหาโอกาสที่มีช่องสตรีมหรืออะไรไปหาทางดูเอาแล้วกันนะฮะเรื่อง Love You Forever นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงไปดูมาหนังเรื่อง Ultraman Tiger นะครับก็ด้วยความที่ผมอ่ะก็ดู Ultraman มาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมผมตัวสุดท้ายที่ดู Ultraman 80ถ้าช่วงผมกำลังโตๆนี่ก็จะเป็น Ultraman แจ็ค Ultraman ทาโร่เป็นตัวที่ผมชอบสุดใช่ไหมผมที่มีขาว2ข้างคราวเนี้ยคือก็ไม่ได้ปกติก็ไม่ได้ที่จะดูหนังโรงอ่ะนะเกี่ยวกับอุลตร้าแมนกระบวนการยังไม่ค่อยได้ดูหรอกนี่ก็ดูพวกสตรีมพวกอะไรทีหลังอ่ะนะแต่ที่คราวเนี้ยที่ผมรู้ว่าไอ้ไทกะตัวเนี้ยมันเป็นลูกของทาโร่แล้วก็ไอ้เหี้ยตัวนี้เราเคยดูแต่เด็กอ่ะดูซะหน่อยนึงก็เดี๋ยวนี้ก็เข้าไปดูก็คือแบบฟีลแม่งเหมือนดูกระบวนการหลากสีอุลตร้าแมนแม่งขนมันมาเป็นขบวนเลยเว้ยแล้วแบบมันเยอะตัวละครเยอะมากเด็กๆอาจจะชอบนะก็ดูไปเพลินๆนะหนังไม่ยาวมากชั่วโมงกว่าเองก็ผมก็มีประวัติกับอุลตร้าแมนทาโร่สมัยเด็กๆผมอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ห้วยขวางคุณแม่เปิดร้านเสริมสวยใช่ไหมครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งช่วงบ่ายด้วยความที่ร้านของแม่ผมเนี่ยจะเป็นห้องมุมสุดใช่ไหมข้างๆห้องก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆใช่ไหมแม่มาเรียกผมขึ้นไปดูเพราะอุลตร้าแมนมาผมก็วิ่งไปตอนเล่นกับเด็กๆอยู่มา 6-7 คนผมก็ขึ้นไปดูเว้ยก็พักตึ้งเสียงตึ้งข้างๆแล้วก็เสียงอะไรวะก็ลงมาดูกับแม่ปรากฏว่าตรงนั้นน่ะด้วยความที่มีคนเอาถังอะไรมาทิ้งเต็มมันเหมือนกับเป็นสารอะไรระเบิดอ่ะสีเหลืองๆอ่ะไอเด็กที่อยู่ตรงนั้นอ่ะตัวนี่เคลือบด้วยสีเหลืองหมดเลยรถพยาบาลต้องมารับตัวไปผมว่ารอดอยู่คนเดียวเพราะผมอ่ะไปดูอุลตร้าแมนเออนี่ไงมันก็บอกผมผูกพันกับอุลตร้าแมนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทาโร่นี่ชอบมากก็เหมือนที่บอกพอรู้ว่าไทอุลตร้าแมนไทก้านี่เป็นลูกของทาโร่ก็เลยมาดูไงแล้วแต่หนังภาคหนังลงทาโร่มาด้วยใช่ไหมก็ทำออกมาโอเคอ่ะก็มีตัวร้ายมีอะไรมีการผูกเรื่องใช่ไหมสัมพันธ์พ่อลูกอุลตร้าแมนทาโร่มาช่วยลูกอะไรประมาณนี้แล้วก็มีสู้กันอะไรกันคือถ้าคนแฟนต้าแมนก็มาวุ่นเพลินได้คุณนะก็แหละอย่างผมเหตุผลที่ผมเข้าไปดูก็คือว่าผมชอบอุลตร้าแมนทาโร่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วไงแล้วเห็นอันนี้เป็นก็เลยเข้ามาดูเท่านึงก็เป็นหนังที่ทำออกมาพอดูได้เหมาะสำหรับแฟนอุลตร้าแมนหรือมีลูกมีหลานก็พาไปดูได้นะฮะตรงนี้อุลตร้าแมนแม่งเยอะมากเลยผมก็ได้ตามแค่รู้ไม่รู้ชื่อซ้ำไปเคยเห็นนะว่าเอ้ยนี่เคยเห็นแล้วไม่ค่อยได้เข้าไปดูไงผมจะตามเป็นพวกไอ้มดแดงมากกว่ามาร์คสไลเดอร์พวกเนี้ยไอ้พวกขบวนการสีผมก็ไม่ค่อยได้ตาม
ก็เคยดูบ้างตอนเด็กๆผมจะตามสมัยนู้นมันไฟฟ้าไอ้บริการซันวันขั้นไอ้ไบโอแมนอะไรพวกนี้โกคุน5ดูสมัยนู้นนะช่อง7จำได้แล้วก็ตอนนี้ก็ทำมาไล่คงไม่ไล่ผมมันขบวนมันเยอะเหลือเกินหลังๆสังเกตหนังพวกนี้มันทำมาเหมือนเน้นจะขายของเล่นด้วยมันทำตัวให้เยอะๆเข้าไว้ใช่ไหมพวกแฟนๆหรือเด็กๆเนี่ยก็จะซื้อของเล่นซื้ออะไรมาใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เป็นมองว่าเป็นประมาณนั้นนะก็สรุปอุลตร้าแมนไทกะหนังที่ฉายโลกตอนนี้The New Generation อะไรนี่แหละก็พอดูได้ฮะหมอเราเด็กหรือแฟนๆของอุลตร้าแมนเท่านั้นสองคืนก่อนนะฮะช่วงเช้ามืดของเมื่อสองวันก่อนก็ตีสี่นะมีรถชนกันนะครับก็ BM นะฮะ M4 นะครับขับไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ซาเล้งของลุงที่ขายของมอเตอร์ไซค์ซาเล้งตายครับ M4 มีคนนั่งมา2คนผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะชนเสร็จปุ๊บผู้ชายก็คงโทรคือสันนิษฐานไปก่อนเลยว่าน่าจะเมาแล้วครับมาด้วยความเร็วผู้ชายก็โทรเรียกรถตู้มารับไปทิ้งผู้หญิงเมาๆงงๆในรถคนหนึ่งตำรวจมาถึงสืบสาวเล่าเรื่องได้ว่าเจ้าผู้หญิงเป็นเจ้าของรถแต่ผู้ชายคนขับหนีหายไปแล้วตีสี่นะอีกวันหนึ่งตอนเย็นถึงมามอบตัวแล้วปรากฏว่าผู้ชายเป็นไฮโซแล้วก็เป็นตำรวจด้วยนะเป็นตำรวจคิดดูแล้วกันรู้ตัวเองทำผิดยังชิ่งออกมาจากสถานที่เกิดเหตุใช่ไหมบ้านเรามันก็อย่างเงี้ยเห็นไหมมันกี่ครั้งที่ว่าเมาแล้วขับแล้วก็มีคนตายเกิดขึ้นแล้วโทษมันไม่ใช่ไงใช่ไหมเขาก่อนผมก็ไม่แฮปปี้แล้วที่ว่าไอ้ลุงคนรวยๆที่ว่าไปชนเขาแล้วก็ชดใช้กี่สิบล้านเลยนะคือเขาเมาแล้วขับเว้ยมันผิดมากเลยเมาแล้วขับแล้วก็พยายามรณรงค์แต่คุณไอ้ระบบสารยุติธรรมบ้านเรามาปล่อยว่าให้เมาแล้วขับแต่ถ้าคุณมีตังค์เยียวยาคุณไม่ต้องติดคุกจริงๆมึงต้องติดคุกเว้ยเข้าใจปะเมาแล้วขับชนคนตายมึงต้องติดคุกจะยาวนานแค่ไหนแล้วแต่ศาลตัดสินนี่บ้านเรากลับมาเป็นที่ว่ามึงมีตังค์มึงเยียวยาเขาได้มึงไม่ต้องติดคุกนะอย่างเนี้ยไอ้กรณีตำรวจล่าสุดเนี่ยผมจะดูซิว่ามันจะจบยังไงเนี่ยผู้ที่เรียกร้องความยุติธรรมในสังคมกรณีอย่างเงี้ยมันต้องออกมาสิพวกทนายพวกสิทธิมนุษยชนหรือพวกอะไรก็ต้องออกมาสิครับคนทำผิดเป็นตำรวจทำผิดเสร็จปุ๊บหนีออกที่เกิดเหตุแล้วก็มอบตัวอีกวันนึงซึ่งอัตราแอลกอฮอล์ในเลือดถ้ามาเช็คตอนหลังมันห่างต้องกี่ชั่วโมงคุณมันก็จางไปเยอะแล้วใช่ไหมคือทุกคนก็มองก็รู้อะไรเกิดขึ้นแต่ระบบกฎหมายก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะช่วยกันหรือเปล่าแล้วถึงระบบศาลยุติธรรมจะทำยังไงกับกรณีอย่างเงี้ยนะฮะก็นักข่าวนะครับต้องช่วยกันตามเรื่องนี้ประชาชนต้องช่วยกันตามนะไอ้พวกทนายทั้งหลายที่จับสลอนหน้าของทีวีเนี่ยมาตามเรื่องนี้ด้วยนะครับให้มันรู้ด้วยความยุติธรรมบ้านนี้เมืองนี้เราใช้กฎหมายอันเดียวกันอยู่ภายใต้กฎหมายอันเดียวกันเว้ยผมเบื่อมากเลยมันเกิดบ่อยมากกับบ้านเราเมาแล้วไปชนคนตายรถมึงหรูหน่อยรถมึงแพงหน่อยบ้านมีตังมียศเป็นไฮโซมึงไม่ต้องติดคุกอ่ะไอ้คดีบอสนี่ก็นะจะขุดสาวเราเรื่องมาเนี่ยมีตัวละครเต็มเลยช่วยเหลือเกื้อกูลกันไอ้กฎหมายเว้ยหามันศักดิ์สิทธิ์หน่อยดิผมคุณน่ะอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันเว้ยอย่าให้มีพวกแม่งอยู่เหนือกฎหมายมาอยู่ในสังคมปนกับเราเลยขอร้องละแล้วมันเกิดขึ้นทุกวันเว้ยมันต้องเพิ่มโทษขึ้นไปอีกไม่ใช่แบบอเมริกาเนี่ยคุณเจอเมาแล้วขับมันต้องชนใครตายหรอกมึงโดน DUI อ่ะมึงโดนเข้าไปนอนในคุกแน่ๆแล้วแล้วก็กลับมาเคลียร์กัน48ชั่วโมงแรกมันติดคุกอยู่แล้วไม่มีอ่ะเดี๋ยวรอนู่นมารอนี่มาขอกลับบ้านก่อนไม่มีเขาถึงกลัวกันเนี่ยที่อเมริกามันขับรถเนี่ยแล้วมึงกินเหล้ามาตำรวจเรียกอ่ะแล้วตรวจแอลกอฮอล์คุกนะครับแล้วค่อยขึ้นศาลไล่ว่านไปแต่ติดคุกก่อนคนรู้ถึงกลัวไงแต่บ้านเราก็อย่างที่เห็นกันทุกวันนี้แหละมันเป็นอย่างนี้โอเคครับผมก็ลากันแค่นี้ก่อนนะครับสั้นๆครับวันนี้นะฮะก็หายไปเกือบอาทิตย์หนึ่งก็ไม่สบายเป็นหวัดก็เริ่มดีขึ้นละก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอากาศเย็นลงช่วงนี้นะฮะก็ติดเสื้อหนาวติดอะไรมั้งแล้วก็ตกฝนด้วยฝนยังมีอยู่นะครับก็ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะฮะแล้วเจอกันคราวหน้าแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ